มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุกไก่กลับมาอีกแล้วกับมินิซีรีส์ค่ะเรื่องแม่สื่อตัวน้อยของราชาปีศาจขายขำสุดๆทุกคนบันเทิงมากควรไปดูควรไปดูรปดเรื่องย่อนะคะทายาทราชาปีศาจลี่อู่โยทนทุกข์กับสายเลือดครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจกลายเป็นคนเย็นชาสันโดษไม่ยอมรับผู้หญิงคนไหนทําให้ผู้เท่าเย่เหล่าที่สัญญาไว้ว่าจะช่วยจัดการวาสนาคู่ครองร้อนใจมากก็เลยส่งเฉียวฉูๆแม่สื่อฝึกหัดลงไปผูกไดแดงให้ลี่อู่โย เพื่อให้ภารกิจสำเร็จชูชูคิดการสารพัดทําให้ชีวิตที่เงียบสงบของอูโยปั่นป่วนแล้วเขาก็มอบหัวใจให้นางฟ้าน้อยคนนี้โดยไม่รู้ตัว อีกด้านของจักรวาลมีโลกแห่งหนึ่งที่ปีศาจเทพมนุษย์อยู่รวมกันอย่างไม่เบียดเบียนอยู่มาวันหนึ่งองค์หญิงลี่หมิงจูแห่งแคว้นมวนบุปผาแอบรักกับจกักรพรรดิปีศาจจนตั้งท้องทำให้สามดินแดนออกมาเคลื่อนไหวฮองเต้พี่ชายองค์หญิงเป็นห่วงมากและในคืนที่องค์หญิงคลอดลูกชายก็ตั้งชื่อให้ว่าลี่อู่โยคืนนั้นทั้งองค์หญิงและจกักรพรรดิปีศาจใช้พลังหมดไปเพื่อลูกชายต่างก็ต้องตายทิ้งลูกชายตัวน้อยเอาไว้ให้เต้เลี้ยง จัก,กัพรัดปีศาจยังฝากลูกปัดวิญญาณสีแดงไว้ให้ลูกชายด้วยเด็กน้อยลูกครึ่งคนครึ่งปีศาจนี้ก็คือพระเอกนั่นเอง20ปีต่อมาฮองเฮาส่งเจ้าสาวหลายคนไปให้พระเอกแต่ทุกคนนะ้ำลายฟูป,ปากเง็กๆหนีออกมาฮองเฮาทำหน้าเซ็งบอกว่าลูกสาวขุนนางคงหายากแล้วแกล้งทำท่าเป็นคนดีบอกให้ลองเปลี่ยนเป็นลูกสาวชาวบ้านทั่วไปก็แล้วกันพระเอกมีองครักษ์รับคนสนิทเป็นสาวสวยอยู่ข้างกายชื่อว่าอาอิงพอฮองเฮาเดินจากไปพระเอกที่ใส่ ใส่หน้ากากสีทองปิดตาข้างเดียวก็เดินมาหน้าตาเย็นชาบอกอ,อ้อิงว่าจะคอยดูซิว่าฮองเฮาจะหาสาวแบบไหนมาอีกพระเอกหล่อมาเลยจ้ายิ่งใส่หน้ากากาก็ยิ่งหลอ่อปรากฏว่าเจ้าสาวคนล่าสุดที่โผล่มาคือนางเอกพระเอกเดินมาเปิดผ้าคลุมหน้าแล้วบ่นว่าแค่แต่งธรรมดาไม่เห็นต้องมีผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวตรงไหน นางเอกโผล่มาก็ลุกมาดูหน้าพระเอกบอกใครช่างเมาว่าพระเอกหน้าเกลียดนี่หล่อจะแย่จนพระเอกถอดหน้ากากให้เห็นตาสีแดงนางเอกก็ช็อกตาโตจนพระเอกสะใจคิดว่านางเอกกลัวแล้วที่ไหนได้นางเอกตื่นเต้นถามว่าเปลี่ยนสีอีกตาได้ไหมเอาสีฟ้าสีเหลืองได้เปล่าโอ้ยอีอย่างว่าพระเอกก็งงว่านางไม่กลัวหรือไงนางเอกบอกว่าพระเอกเป็นคนสองสายเลือดนี่นาก็ต้องมีอะไรพิเศษสิจนพระเอกพุ่งมาจับคางน้องเลย นางเอกบ่นว่าเรื่องรักสุดโรแมนติกของพ่อแม่พระเอกดังจะตายมีเป็นหนังสือขายซื้อสองแถมหนึ่งด้วยนะจะไม่มีใครรู้ว่าพระเอกเป็นใครได้ยังไงแล้วแกะมือออกพระเอกมองหน้าคิดว่านางเอกต้องไม่ธรรมดาแน่จางซาลี่ซื้อสององค์รักได้ยินเสียงนางเอกร้องก็กะจะเข้ามาหามผู้หญิงออกไปตามปกติแต่ดันมาเจอฉากว่าบิวเหมือนพระเอกกำลังจะทำมิดีมิร้ายนางเอกเข้าทุกคนสาวแตกวิ่งหนีกันไปอ้อ,อยพระเอกพยายามขู่ให้นางเอกพูดความจริงว่านางเป็นใครมาจากไหนให้ได้ แต่ตอนนั้นพระเอกดันพิษปีศาจกำเริบพอได้จับมือนางเอกดันเย็นสบายจนหลับไปซะง,งั้นเพราะนางเอกตัวเย็นกว่าคนปกตินางเอกให้พระเอกนอนหนุนตักแล้วก็คิดว่าพระเอกนี่แกลง้งทําเป็นโหดร้ายแต่ที่จริงคือใจงาผู้อ่อนแอที่จริงนางเอกเป็นนางฟ้าแม่สื่อน้อยชื่อว่าชูชูอยู่ตําหนักเทพจันทราเทพจันทราเรื่องนี้หัวล้านแต่หนวดราวขาวนี่มันท่านผู้เท่าเต่าชัดๆขายขำจะไปคะเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้เทพจันทราผู้เท่าเต่ากําลังกลุ่มเรื่องพระเอกว่าที่จะ ผัดแดนปีศาจที่ไม่มีแม้แต่รากความรักเลยสักนิดผู้เท่าเต่ากลุ่มเพราะเคยรับปากพ่อพระเอกไว้ว่าจะช่วยผูกดวงความรักแสนดีให้แต่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วปลูกความรักยากจะตายพระเอกก็เย็นชาเหลือเกินบ่นๆบนบนบนว่ายากกว่าให้ไปตายซะอีกใครทําได้นะจะเลื่อนชั้นขึ้นเงินเดือนให้อย่างเป็นทางการซึ่งนางเอกได้ยินก็เลยตาโตเสนอตัวมาช่วยจ้าอยากได้เงินเดือนขึ้นใช่ไหมลูก ผู้เท่าเต่ารีบบอกว่านางเอกไม่ไหวหรอกไม่อยากให้นางไปเสี่ยงอันตรายแต่นางเอกจะไปให้ได้ผู้เท่าเต่าเลยบอกว่าต้องรับปากสองข้อหนึ่งห้ามมีความรักและสองห้ามใช้เวทมนต์ไม่งั้นทุกอย่างจะเป็นโมคะนางเอกก็เลยลงมาปลอมตัวเป็นเจ้าสาวเพื่อช่วยพระเอกใหม่มันปันมือว่าผูกชะตารักแล้วนางจะเลื่อนคันเริดๆแววแหกกฎมาแต่ไกลพระเอกรู้สึกตัวตื่นมากลางดึกก็ตกใจที่ตัวเองเผลอหลับไปได้ระแวงว่านางเอกอาจเป็นสายลับของจอมมารแต่นางเอกก็ดันละเมอปลอบ พระเอกจนไม่กล้าลงมือพระเอกออกมาสั่งอาอิงให้จับนางเอกแต่งตัวจนนางใส่ตาวาวาตื่นเต้นนึกว่าเจ้านายได้เข้าหอ,อก,กันแล้วเช้ามานางเอกตื่นมาเจออาอิงที่หอบเข้าของเข้ามาบอกว่านับแต่วันนี้นางเป็นฮูหยินรองน้องยังงงถามว่าไม่ใช่เมียน้อยหรอโอ้ยมันก็ความหมายเดียวกันนะลูกนางเอกมโนว่าอ๋อเหมือนคางคกที่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ก็ยังเป็นคางคกอยู่ดีใช่ไหมจนจางซาลีซื้อแอบขำนางเอกเห็นของขวัญก็ตาโตดีใจที่ได้ของจนอาอิงไม่เข้าใจว่าพระเอก ถูกใจสาวชาวบ้านแบบนี้ตรงไหนกันแน่อาอิงมารายงานพระเอกว่านางเอกดูปกติทุกอย่างแต่มาหาพระเอกอยู่หน้าห้องพอเข้ามานางเอกก็แอบ,บถามว่าพระเอกมีความลับที่บอกใครไม่ได้แบบว่าตรงนั้นใช้กันไม่ได้ใจเปล่าเจอพระเอกขึงกก็เกือบสำลักน้ำชาพอนางเอกบอกว่าก็พระเอกตอนอยู่ในห้องหอเมื่อคืนจู่ๆก็แปลกไปจนพระเอกคว้าตัวน้องมานั่งตักนางเอกกรี๊ดจนพวกอาอิงบุกมาดูก็เลยเห็นจากบิดอีกแล้วทุกคนรีบบอกไม่รู้ไม่เห็นเป็นนี้แต่ไปแอบ,บดูกันใหญ่ ผิดคิวตัดกันเดือนจางซาลี่ซื้อหนวดเฟิร์มแต่เสียงสองเสียงสามมาว่าพระเอกสุดยอดมากอ้อยฉันเกลียดในห้องพระเอกก้มลงมาจะจุบนางเอกแล้วจ้าบอกว่านี่จะพิสูจน์ตัวเองให้ดูไงอ้อยหล่อ พอพระเอกกําลังจะได้จูบนางเอกก็รีบเบรกบอกว่านางผิดไปแล้วนางมีตาหามีแววไหมเชื่อแล้วว่าพระเอกแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าแล้วหันหลังไปบนดาบผู้เท่าเต่าจูๆ่ๆนางก็เคืองเคืองคันตาพระเอกก็ดันนึกว่านางร้องไห้คิดว่าตัวเองทําเกินไปถึงจะบ้าบอๆแต่ก็ยังเป็นผู้หญิงนางเอกหันมาบอกว่ามีอะไรเข้าตาช่วยเป่าให้หน่อยพระเอกสตันไปแปบ๊บแล้วยืนเป่าระยะสองเมตรก่อนจะไล่านางเอกออกไป <laughs> แล้วก็เรียกอ,อ้อิงมาสั่งให้ไปสืปสบภูมิหลังนางเอกมาให้ละเอียด จอมันมีลูกน้องชื่อว่าอสูราที่มารายงานว่าจูู่ข้างกายพระเอกก็มีผู้หญิงโผล่มาอีกคนกําลังสืบว่าเป็นใครมาจากไหนจอมันเห็นมาทาหน้าเฮี้ยมแต่ถ้าจอมันทักเปียสองข้างดังพจมานบ้าใสทองแถมครอยังทักเปียบวกกับติดอ่างไปอีกขาไม่ไหวแล้วจอพมพจมานสั่งว่าให้ไปตต,ต,ต,ตามหาลูกปัดสะกดวิญ,ญญาณมาให้ได้ด่าอสูรารับหลังอีกว่าส,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 สาระเลวคือรู้ว่าติดอ่างยังบังคับให้พูดอยู่ได้อ๋อยซีรีส์อะไรนี้ นางเอกกําลังบ่นดา่าพระเอกว่าดุนางอีกแล้วส่มแล้วที่หาเมียมไม่ได้องชายสองหรือองค์ชายรองลี่อูหมิงก็โผล่มานี่ก็คือลูกชายของเตย่าลูกผู้น้องของพระเอกนั่นเองชายรองโผล่มาประกาศชื่อแซฐานะบอกว่าตัวเองชนะหนุ่มใจงาม3ปีซ้อนได้ที่1การประกวดรักแรกเรียกว่าหล่อสายเปสปอร์ตกอทมอแต่ดังเอกสบประมาทว่าเวทีอะไรมาตรฐานต่ําขนาดนี้ยังหล่อสู้พระเอกก็ไม่ได้ชายรองตื่นเต้นว่านางเอกได้เห็นหน้าตาที่ แค่จริงของพระเอกแล้วหรอเพราะคนที่เห็นหน้าตาพระเอกในเมืองเนี่ยมีไม่ถึงสิคนไม่ทันขาดคำชายรองก็ทั้งเหยียบขี่หมาทั้งถูกนกทิ้งระเบิดใส่เปิดตัวยังไงให้เหม็นเช้าโชบ พอชายรองควักปฏิทินใส่มูอออกมาดูก็รีบเห็นเพราะวันนี้เทพสุขาบอกห้ามออกจากบ้านจนนางเอกขำว่มมารอบกายพระเอกทำไมมีแต่คนเป็นเพียนนางเอกคิดหนักว่าอย่างพระเอกหน้าตาก็ดีขาดแค่สาวที่ชอบแต่จะไปทำตรงๆพระเอกกับอาอิงก็เก๊กจัดไม่ยอมบอกแน่วาลแล้วก็ควักได้แดงที่แอบจิกจากจวนผู้เฒ่าเต่าออกมาดูอาอิงกำลังรายงานว่าสืบมาแล้วนางเอกเป็นแค่คนเดียวที่ลงสมัครต่อทองเฮาประกาศ แต่นางเอกไม่มีภูมิหลังอะไรเลยพระเอกก็มั่นใจว่าคงไม่ใช่สายของเฮาเพราะนางแทบไม่เห็นตัวเองในสายตาแปลว่าเหลือแค่ทางจอมพจมารเท่านั้นที่อยากชิงตําแหน่งจกักรพรรดิปีาศาจเพราะเป็นเบอร์สองมาตลอดแต่ปกติตําแหน่งเนี่ยจะตกทอดต่อให้ลูกไงจอมพจมารอยากให้พระเอกตายไปตั้งนานแล้วอาอิงนั่งลงสาบานว่าจะปกป้องพระเอกด้วยชีวิต นางเอกแอบเข้ามาหาพระเอกตอนหลับเพอ้อว่าหล่อขนาดนี้ไม่รู้สาวคนไหนจะได้ไปแม่สื่อจะมาคลั่งรักเป้าหมายตัวเองไม่ได้นะลูกพระเอกลืมตาตื่นมาจับมือนางเอกเลยถามว่ามาทําอะไรกันแน่พระเอกก็คือหล่อมากจนนางเอกจ้องจนน้ำลายไหลพระเอกก็เลยตื่น <laughs> ในมือนางเอกมีได้แดงอยู่ด้วยน้องก็แถว่าที่บ้านเกิดมีประเพณีว่าใส่ได้แดงแล้วจะขจัดภัยชั่วร้ายดึงดูดคู่แท้พระเอกดักทางว่าจะแอบเฉยโอกาสย่องมาตอนดึกๆทําไมเรื่องแค่นี้นางเอกก็ แถไปเรื่อยว่าจะมาเซอร์ไพรส์ พระเอกเช็คแล้วว่าไม่มีพลังปีศาจไม่แน่นางเอกอาจจะพูดจริงส่วนใหยน้องก็รีบผูกได้แดงให้เลยบอกว่ามีอันนี้แล้วอาจจะไรโรคภัยได้เจอคนในดวงใจก็ได้นะพระเอกฟังแล้วบอกไม่ต้องการจนน้องรีบบอกว่าแต่งงานน่ะดีจะตายได้แบ่งปันทั้งทุกข์และสุขมีคนคอยให้กำลังใจไม่จากไปไหนถึงจะยากดีมีจนยกสามนิ้วสาบานรับรองด้วยพระเอกมือไปแพบหนึ่งแล้วก็ให้นางเอกมาช่วยนวดหัวให้เหมือนวันก่อนให้หน่อยพระเอกเริ่มโดนตกแล้วจะ้ะส่วนนางเอกแอบพัวเราะกับตัวเองคิดว่าเมื่อไหร่ได้แดง เพลงประกายนางก็ทํางานสําเร็จได้เรื่อนขั้นแล้วที่จริงได้เนี้ยผู้เท่าเต่ายัางซ่อมไม่เสร็จมันยังไม่เสถียรเลยจ้าสาววันต่อมาพระเอกแอบมือคิดถึงนางเอกแล้วก็แอบยิ้มจนอาอิงดึกว่าเห็นผีชายรองวิ่งมาหาวอแวโวยวายแต่พระเอกไม่สนจนชายรองงอแงว่าไม่เห็นหัวน้องชายคนดีที่แอบวิ่งมาหาตั้งแต่แบบคบไม่หยุดโดนแม่ตีก้นร้ายก็ยังพักดีไม่เปลี่ยนแต่พระเอกรู้ทันว่ามาหาผู้หญิงจ้ามาหาอาอิงไม่ได้มาหาพี่ชายรอกชายรองคือแอบชอบอาอิงม นานแล้วอุ๊ยๆๆจนชายรองต้องกัดฟันบอกว่ามองออกแต่ไม่พูดถึงจะเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเซ่แต่พระเอกก็ช่วยเปิดทางให้นะบอกให้อาอิ่งพาน้องชายไปกินยาระงับสติหน่อย <c oughs> ชายรองพยายามตื้อชวนอาอิงไปเดทแต่สาวปฏิเสธทุกอย่างบอกว่าชีวิตนี้พักดีกับพระเอกเท่านั้น ถ้าสุดท้ายได้ตายเพื่อพระเอกก็นับว่าคุ้มค่าจนชายรองต้องถามว่าทําไมทําแบบนั้นทําไมไม่ให้โอกาสตัวเองบ้างแล้วก็ดึงอาอิ่งมากอดเลยเฮ้ยเพลงซึ้งกําลังจะขึ้นแต่ออิ่งส่วนกลับทันควันสองมัดเข้าตาจนชายรองหน้าหงายโดนเขาให้พีกว่าคือนางเอกเดินมาหาพอดีเห็นชายรองตาบวมก็ขากลิ้งจนชายรองบอกว่าอันนี้คือเทรลล่าสุดแต่งตาเป็นแพนดา้าที่จริงนางเอกอยากมาถามอาอิ่งว่าพระเอกชอบกินอะไรส่วนฉันสงสารชายรองมาก นางเอกเอาขนมมาให้พระเอกตั้งใจทดสอบว่าพระเอกชอบผู้หญิงแบบไหนเริ่มจากแบบแรกอ่อนโยนเพียบพร้อมเล่นละครเอาขนมมาป้อนดูแลดีๆจนพระเอกงงว่านางจะมาไม้ไหนก่อนจู่ๆจะเปลี่ยนบุคลิกเพื่อแต่ก็ตามน้ําไปด้วยนางเอกเห <ENNIS S 1> si soup, after, ็นได้แดงยังเฉยๆเลยเปลี่ยนเป็นแบบที่สองเปิดเผยตรงไปตรงมาหันมาเหยียบโต๊ะอวไหล่คารวะเราพระเอกเป็นจอมยุติสาวอ้อยใบโบลามากพระเอกแอบขำแต่ก็ยังตามน้ําต่อนางเอกเห็นยังไม่ได้ผลเลยงัดไม้ตายท่าสุดท้ายคือเปลี่ยน เป็นสาวแสนยั่วยวนบุกไปนั่งตักพระเอกอ้อนให้กินขนมเป็นเพื่อนอ้อยฉันขำกรามค้างแล้วนะนางเอกนะเอาขนมมาคาบให้พระเอกกินอีกข้างแต่แล้วตัวเองดันใจเต้นแทนจนทนไม่ไหวจะลุกหนีไปพระเอกไม่ยอมดึงตัวน้องมาจูบเลยจ้าโอ้ยน่ารักมาก นางเอกกำลังตกใจแต่ชายรองก็โผล่มาเป็นกอขอคออุ้ยขัดจังหวะอีกแล้วใครให้คิ้วเนี่ยพระเอกก็เลยให้นางเอกออกไปก่อนเสียงสองเสียงสามบอกคืนนี้มันนวดให้ตัวเองด้วยนะงุ้ยนางเอกเห็นได้แดงยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็ออกไปอย่างน้อยๆพระเอกมองตามจนชายรองแซวพี่ชายว่านางเอกเสน่ห์แรงมากจนลาลายก้อนภูเขาน้ําแข็งยักษ์อย่างพระเอกได้แล้วพยายามจะถามว่าสองคนนี้ได้กันแล้วยังแต่โดนพระเอกดุแล้วก็เอาได้แดงให้ชายรองไปสืบหาที่มาให้หน่อยชายรองจะให้รับปาก เรื่องหนึ่งแลกเปลี่ยนพระเอกก็ไปเอาโถพี่ชัยดุมากอาอิงมาดักรอขอบคุณนางเอกบอกว่าหลังนางเอกมาพระเอกก็เปลี่ยนไปมากทั้งร่าเริงทั้งมีความรู้สึกจนนางเอกถามว่าแต่ก่อนพระเอกอะเป็นยังไงหรอตอนนั้นพระเอกกําลังบอกชัยรองว่ารู้ดีว่าน้องอยากได้อะไรที่จริงสกุลของอาอิงปกป้องราชาปีศาจมาหลายรุ่นจนเป็นพันปีแล้วอาอิงนับว่าเป็นญาติสนิททานางไม่ตกลงกับใครพระเอกก็จะไม่ยกนางให้ใครง่ายๆห้องเฮามหาเตที่กําลังเคาะไม้สวดมนต์อยู่ พยายามบอกว่าจัดการเรื่องเจ้าสาวให้พระเอกเรียบร้อยแล้วถึงไวของชายรอง แต่เต้ก็ตอบปัดๆไปแบบอารมณ์ไม่ดีว่าให้นางจัดการตามที่คิดได้เลยจนห้องเฮางอนกลับไปนางเอกได้ฟังอดีตของพระเอกจากอาอิงเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาพระเอกโดดเดี่ยวมาตลอดแต่ก็ดันคิดไปว่าอาอิงต้องมีใจให้พระเอกเป็นแน่โอ๊ยผิดแล้วลูกพอดีอาอิงบอกว่าให้นางเอกช่วยทําให้พระเอกมีความสุขไปเรื่อยๆนะเพราะพระเอกชอบนางเอกมากจนนางเอกตกใจคืนนั้นนางเอกไปนวดให้พระเอกแล้วก็เผลอพูดเสียงดังว่าเป็นไปไม่ได้เพราะคิดว่าที่ตัวเองชอบพระเอก ต้องไม่ใช่แน่ส่วนพระเอกกําลังอารมณ์ดีคิดว่าที่พิษปีศาจไม่กําเริบอาจเป็นเพราะนางเอกก็ได้น้องพยายามถามว่าอาอิงเป็นยังไงสวยไหมน่ารักเปล่าพระเอกก็บอกว่าไม่เคยมองก็เลยไม่รู้โถเป็นเศร้าต่างคนต่างไม่สนกันค่ะนางเอกลุกมาบน่นว่าวันนี้ปวดเมื่อยเนื้อตัวสุดๆพระเอกก็ดึงน้องมานั่งตักเลยโอ้โหไวมากบอกว่าถ้าเหนื่อยงั้นเดี๋ยวจะอุ้มไปพักบนเตียงจนนางเอกทุบว่านางกําลังขอรางวัลตั้งหากเงินทองนางไม่ต้องการถูกขังอยู่ที่นี่ทุกวันจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนก่อนส่วน พระเอกออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันบอกว่าโลกข้างนอกมันน่าสนใจมากนะนี่ชวนภูไปเที่ยวแล้วเหอะแล้วนางเอกก็พาพระเอกมาเดินเล่นอารมณ์ดีมากพระเอกใส่หน้ากากหล่อสุดแต่ดันเจอสาวๆในเมืองปากมากหาว่าพระเอกเรียกร้องความสนใจเพราะไม่หล่อนางเอกโมโหทุบโตะ๊ะด่าว่าคุณชายบ้านค้าน้าตาดีที่สุดแต่พวกสาวๆก็ยิ่งเยาะเยะ้ยหาว่านางเอกโมเพราะไม่ติดทำเนียบชายงามหน้ากากก็เชยน้องก็เลยลุกไปถอดหน้ากากพี่เลยจ้าที่จริงพระเอกมีรอยแผลข้างดวงตา พระเอกก็เลยเอาผ้ามาปิดข้างตาไว้สาสาวเห็นก็กรี๊ดกันแทบสลบเพราะพระเอกหล่อมากเป็นไงยะพวกหลอนสะใจไหมล่ะ ปรากฏว่าพอสาวๆกรี๊กันตลาดแตกนางเอกก็รีบแจกใบสมัครอ้อยคือนางเอกจะหาคู่ให้จนพระเอกโกรธลากนางเอกออกไปเลยในตลาดอสุราลูกน้องจอมพจมานก็แอบดูอยู่ด้วยนางเอกมาง้อพระเอกว่านางขอโทษที่ดึงหน้ากากออกแต่ทําแบบนี้จะช่วยให้พระเอกหารักแท้เจอได้ไวๆไงพระเอกยิ่งโมโหที่นางเอกผลักใส่ตัวเองไปให้คนอื่นก้าวมาถามว่าทําไมไม่เคยคิดว่าจะเป็นนางบ้างล่ะนางเอกรีบบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้แต่พระเอกก็เดินมาประกบปากน้อง เลยโอ้ยพระเอกคนตรงมากค่ะนางเอกเกือบเคลิ้มแต่รีบผลักพระเอกออกจนพระเอกบอกว่าตัวเองชอบนางเขาแล้วที่ผ่านมาพระเอกใช้ชีวิตคนเดียวเคยชินกับการปิดหัวใจรักษาระยะห่างดังนั้นนางเอกต้องรับผิดช,ชอบที่เข้ามาทําให้ตัวเองอ่ะเป็นแบบนี้นางเอกวาวุ่นวิ่งหนีไปได้คิดได้ว่าตัวเองก็แอบชอบพระเอกเหมือนกันถึงได้วุ่นวายใจแบบนี้แต่ไม่รู้จะไปบอกผู้เท่าเต่ายังไงดีพอดีมีชายชุดดาบุกมาจะทําร้ายอสุรารีบตบหัวลูกน้อง ที่บางหน้าดังป้าบบอกชากน้อยอย่าบังเด้อสูอ้อยหัวจะปวดนางเอกกำลังหงุดหงิดหาที่ระบายแต่ก็นึกได้ว่าห้ามใช้เวทมนต์นี่หว่าปะโท พระเอกเป็นคนบุกมาช่วยนางเอกไว้ค่ามาอย่างเท่ทีเดียวทีพวกนั้นกระจายท่าหลบอย่างสวยพลิ้วมากอดนางเอกไว้บอกว่ากำลังหุดหิดหาที่ระบายพอดีจนนางเอกคิดว่าไม่นะใจตรงกันเร็วไปไหมนางจบเห่แล้วอ้อยมินิซีรีส์แหละต้องรีบอสุรานงมือใช้พลังปีศาจกับนางเอกแต่พระเอกมารับไว้แทนไออิงตามมาช่วยทั้งสองคนได้แล้วก็ตามพวกมันไปพระเอกเหมือนจะไม่เป็นแต่โดนพิจนล้มตาแดงฉานไปหมดแล้วพอนางเอกจะไปตามคนพระเอกก ไม่ให้ไปเพราะกลัวพวกนั้นดักรออยู่จนนางเอกยิ่งซึ้งที่พระเอกอาการหนักแต่ก็คิดถึงแต่นางโถแล้วพระเอกก็เห็นภาพหลอนสมัยเด็กที่ตัวเองถูกหองเหายั่วโมโหจนตาเป็นสีแดงและในที่สุดก็โดนเตะสั่งขังอยู่ในเรือนรับรองมาตลอดพระเอกเพ้อว่าตัวเองไม่ใช่ปีศาจซ้ำ,ซำแล้วก็กอดนางเอกไว้แน่นบอกว่าอย่าไปจักตัวเองเลยนะน้องรีบรับปากบอกจะไม่ผลักใส่พระเอกไปให้ใครอีกแล้วอุ้ยพระเอกก็หายเลยคะ่ะแล้วนางเอกก็จูบพระเอกเลยแหมจูบกันบ่อยดี มากนะคะคู่นี้พอกลับมาแล้วพระเอกก็ไม่ยอมให้ตามหมอมาดูห้ามบอกใครด้วยแต่ว่าเต้รู้เรื่องแล้วจ้าที่จริงเป็นห่วงแต่ปากก็บ่นว่าทำไมออกไปแล้วทำให้ตัวเองมีสภาพนี้ พระเอกก็ส่วนว่าตัวเองไม่ใช่นักโทษทำไมจะเข้าออกไม่ได้จนเต้โกรธลุงหลานต่อปากต่อคำกันใหญ่จนฮองเฮาบอกว่าในเมื่อไม่รู้บุญคุณเลี้ยงดูงั้นตัดหางปล่อยวาซะเลยฮองเฮาทรงพระเสียมมากนางเอกก็เลยเถียงชดชดว่าฮองเฮาไม่เกี่ยวจู่ๆจะมาให้ลุงหลานตัดขาดเลือดเนื้อเชื้อไขได้ยังไงฮองเฮาโมโหเกือบเข้าไปตบ แต่พระเอกเข้ามาขวางบอกว่าใครกล้าทำร้ายผู้หญิงของตัวเองก็ลองดูออ้หูผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะมากฮองเฮาก็เลยไปเล่นละครออนเต้ต่อหาว่าพระเอกกบฏนางเอกเลยส่งสายตาบอกพระเอกว่าช่างเหอะอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่พระเอกก็ส่งสายตาบอกใบกลับมาว่าตามใจนางเอกก็ได้นางเอกยิ่งชอบใจที่แค่มองตาก็รู้ใจกันขนาดนี้โอเคคุยธุรจิตกันได้ไว้สองคนนี้เตทั้งโกรธทั้งเสียใจบอกว่าต่อไปนี้พระเอกจะไปไหนทำอะไรก็ตามใจจะไม่สนอีกแล้ว พระเอกนั่งลงหน้าเศร้าจนนางเอกปลอบว่าทั้งสองคนเข้าใจผิดกันนะพระเอกบอกว่าเต้โกรธเพราะแม่พระเอกตายตอนคลอดตัวเองออกมานางเอกรีบบอกว่าแม่พระเอกเห็นพระเอกสําคัญที่สุดถึงคลอดพระเอกออกมาส่วนพ่อพระเอกถึงจะจิตวิญญาณสลายหายไปแล้วแต่ก็แทบจะเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้จับมือพระเอกไว้ว่าอย่าทําให้พวกท่านผิดหวังจนพระเอกลุกมาจับบานางเอกบอกว่านางพูดถูกยังไงพระเอกก็เกิดมาจากความรักตอนนี้ยังมีนางเอกอยู่ข้าง ถือว่าสวรรค์เมตตาม,มากแล้วแล้วก็จูบหน้าผากน้องเบาๆบอกให้นางเอกเลิกเรียกตัวเองว่าคุณชายให้เรียกว่าสามีได้แล้วโอ้ยน่ารักมากแล้วเขาก็คว้าตัวนางเอกมากอดไว้อย่างทนุถนอม จอมพจมานที่หายไปนานตอนนี้สําเร็จวิชาเวทลึกลับแล้วอสูราเล่าให้ฟังว่าไปดักซุ่มโจมตีพระเอกแต่ว่าแพ้กลับมาช่วงเนี้ยพวกพระเอกกําลังสืบเรื่องได้แดงเทพจันทรายอยู่แล้วมันก็รู้แล้วว่าลูกปัดสะกดวิญ,ญญาณไม่อยู่ในร่างพระเอกเพราะโดนพลังปีศาจเล่นงานได้อ๋อลูกปัดอยู่กับเต้เองจ้า เต้กำลังคิดหนักเรื่องนี้นางเอกก็มาขอเข้าเฝ้าบอกว่าบางอาจขออนุญ,ญาตให้เต้ไปขอโทษพระเอกจนเต้โกรธว่านางเอกเป็นแค่อนุมากล้าพูดแบบนี้ได้ยังไงนางเอกคุกเข่าเลยบอกว่าถึงมีโทษตายนางก็ต้องพูดเต้มีสิทธิ์อะไรเอาความเสียใจที่น้องสาวตายไปยัดเยียให้พระเอกที่ไม่มีความผิดที่จริงเต้ก็รู้แต่เพราะพระเอกหน้าเหมือนพ่อมากเต้เลยอดเสียใจไม่ได้นางเอกบอกว่าวิธีรำลึกถึงแม่พระเอกที่ดีที่สุดคือทำดีกับพระเอกตั้งหากชาย รองข้าบข่าวกลับมาบอกพระเอกว่าได้แดงนี้คือของผู้เท่าเต่าเทพจันทราเอาไว้ทดสอบว่ามีความรักหรือเปล่าพระเอกเลยเพิ่งรู้ว่านางเอกเป็นนางฟ้าน,นี่เองชายรองโวยว่านางเอกมีจตนาแอบแฝงชัดๆแต่พระเอกไม่สนใจบอกว่าภรรยาตัวเองมีแค่นางเอกเท่านั้นทําชายรองกลายเป็นหมาโสดกินอาหารหมาอีกแล้วตัวแทนคนโสดกระอักเลือดจนพระเอกดิดหน้าผากบอกแสดงได้ดปลอมมาก <laughs> ชายรองบ่นว่าหน้าเบื่อหน้าอิจฉาเกินไปแล้วเมื่อไหร่อาอิงจะเหมือนพระเอก บ้างตอนนั้นอาอิงก็โผล่มาพอดี อาอิงกลับมารายงานว่าตามอสูราไปตลอดจนเจอเบาะแสว่าอสูราเข้าไปในเขตของจอมพจมันจริงๆเลยกลับออกมาพระเอกคิดว่าแสดงว่าพวกนั้นน่ะรู้เรื่องตัวตนนางเอกแล้วอาอิงอาสาจะพาทหารไปบุกแต่ชายรองรีบออกหน้าบอกว่าต้องให้ผู้ชายมาดแมนอกสามศอกไปแนวหน้าสิจนอาอิงถามว่าไม่เชื่อใจความสามารถนางหรือไงพระเอกรีบบอกว่าบุกไปตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ที่แปลกใจกว่าก็คือที่ผ่านมาจอมมานน่ะสอดแนมตัวเองมาตลอดน่าจะรู้นาน แล้วว่าพระเอกชัยเวทหมดไม่ได้ทําไมจูจ่ๆก็เลือกลงมือตอนนี้กับนางเอกเหมือนกับว่ามีของอะไรที่จอมานกลัวแต่นอกจากองค์รักรลับก็ไม่น่าจะมีแล้วปะถ้ามีก็น่าจะอยู่กับเต้ชายรองรีบบอกว่างั้นเราไปถามเต้ตรงๆเลยจนทั้งสองคนหันมามองหน้าชายรอง <laughs> แกนั่นแหละที่ต้องไปแต่ตอนนั้นเต้ก็มาหาพระเอกพอดี เตมานั่งเดินมากับพระเอกบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกลียดพระเอกเลยแต่ไม่รู้จะ,ะเผชิญหน้ากับตัวเองที่ล้มเหลวเรื่องปกป้องน้องสาวไว้ไม่ได้ยังไงดีดีที่ได้นางเอกมาเตือนสติเลยมาขอโทษที่เป็นถึงฮองเตแต่ช่วยชีวิตน้องสาวไม่ได้บอกว่าแม่พระเอกแค่อยากให้พระเอกมีชีวิตที่ดีสงบสุขปลอดภัยเตก็ไม่ได้ดูแลให้ดีผิดต่อที่น้องสาวฝากฝังเอาไว้ก่อนจะหยิบลูกปัดสะกดวิญญาณออกมาบอกว่าพ่อพระเอกทิ้งไว้ให้เวลาคับขันจะช่วยชีวิตพระเอกได้ แล้วยังบอกว่าให้พระเอกพานางเอกเข้าวังมากินข้าวด้วยกันสักมือ้อนางเอกคือใจกล้ามากนะด่าแม้กระทังเตเพื่อพระเอกดือเหมือนแม่พระเอกไม่มีผิดพระเอกนี่อมยิ้มเลยค่ะ พระเอกกลับมาเจอนางเอกนั่งหลับอยู่ก็แอบ,บมานั่งดูใกลๆ้ๆพระเอกยิ้มทีคือหล่อละลายมากนางเอกสะดุ้งตื่นถามว่าคุยกับเต้เป็นไงบ้างพระเอกถอนหายใจบอกว่าโอเคแล้วขอบคุณนางเอกแต่น้องอาซบไหล่พระเอกบอกว่าทั้งคู่แก้ปมในใจได้ก็ดีที่สุดแล้วพระเอกหยิบถุงลูกปัดสะกดวิญญ,ญาณออกมาใส่มือนางเอกบอกว่าห้ามเปิดไว้เปิดดูทีหลังแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าทำหายนางเอกหน้าเครียดบอกมีเรื่องจะบอกพระเอกก็ชิงพูดเลยว่านางเอกก็คือนางฟ้าแม่ สื่อน้อยใช่ไหมล่ะจนนางเอกตกใจว่าพระเอกรู้ได้ไงที่แท้สมัยเด็กนางเอกเคยลงมาเจอพระเอกกําลังนั่งเหงาอยู่คนเดียวน้องเลยยื่นถังหูลูให้ปลอบใจพระเอกก็ปัดทิ้งไม่เอาจนนางเอกบ่นว่าจะดุทําไมขนาดน,านั้นเดี๋ยวคนที่รักจะเสียใจนะพระเอกก็บอกว่าไม่มีใครแยแสหรอกโถนะ่าสงสารนางเอกยังนั่งลงปลอบว่าตอนนี้ไม่มีแต่ต่อไปต้องมีแน่ไม่ต้องห่วงนะไว้โตแล้วนางจะช่วยตามหาคนที่รักและเข้าใจจริงๆพอผู้เท่าต่ามาตามน้องก็วิ่งกลับไป อุ้ยน่ารักมากกลับมาปัจจุบันนางเอกบอกว่านางาจบเหตุแล้วนางลงมาทำภารกิจแต่ดันมาอยู่กับพระเอกแทนซะเองพระเอกเลยลุกมามองหน้าบอกว่าไม่ว่านางจะเป็นนางฟ้ามนุษย์หรือปีศาจทั้งชีวิตนี้นางก็คือสุดที่รักของตัวเองไม่ว่าใครก็ห้ามเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นางเอกน้ำตาคลอถามว่าหลอกนางหรือเปล่าพระเอกก็คว้าตัวนางเอกมาจูบอีกแล้วหวานมากนะคะจูบนี้ แต่แล้วจูจ่ๆพระเอกก็หยุดแล้วดื่มน้ำชาอึกใหญ่จนนางเอกถามว่าทำไมไม่ต่อโอ้ยพระเอกบอกว่าแบบเนี้ยมันไม่แฟร์พระเอกจะประกาศต่อ3มโลกแต่งนางเป็นภรรยาอย่างเป็นทางการโถเพราะคนดีฮองเฮาเห็นชายรองรีบร้อนจะไปหาพระเอกก็เรียกลูกมาบ่นว่าไม่รู้นางเอกไปพูดอะไรกับเต้จนเต้นะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนบอกว่านางอะไม่นับลูกครึ่งปีศาจอย่างพระเอกเป็นญาติหรอกนางก็มีปมเพราะลูกชายคนโตตายไปแล้วเหลือแต่ชายรองแต่เจ้าตัวอาศัยจังหวะเพ่นหนีตอนฮองเฮาพูดเรื่องดู จนฮองเฮาชักสงสัยว่าชายรองไปแอบชอบใครหรือเปล่านางเอกนั่งสับประงกแต่อยากอยู่เป็นเพื่อนพระเอกจนพระเอกบอกว่าไปนอนเป็นเพื่อนก็ได้จนนางเอกคิดลึกแหมพระเอกก็ได้ทีบอกว่าถ้านางเอกรอไม่ไหวแล้วก็นางเอกรีบบอกว่าไม่รีบทันทีพบคนคลั่งรักแล้วหนึ่งพระเอกน่ะอมยิ้มหน้ารักอีกแล้วนางเอกเห็นพระเอกอย่างไม่ง่วงเลยขุดเอาข่าวเมาสซุบซิบนินทานในสวนมาเมาให้พระเอกฟังเพราะเทพข่าววารสารรายสัปดาห์สนิทกับนางที่สุดพระเอกเปลี่ยนไปสอน นางเอกเขียนผู้กันสวีทหวานน่ารักจนชายรองที่มาเจอบนอีกแล้วว่าตรงนี้ยังมีคนที่เสียใจอยู่นะโดนพระเอกกัดไปว่าความสุขก็ไปแสวงหาเองเซอชายรองมาบ่นเรื่องที่อาอิงใจแข็งเป็นหินพอเห็นนางเอกเลยรีบจับมือจะให้ช่วย พระเอกตาโตตีมือน้องชายทันทีแหมพี่เขาห่วงชายรองจะขอให้นางเอกช่วยผูกได้แดงของตัวเองกับอาอิงให้หน่อยนางเอกขำแล้วบอกเดี๋ยวนางเป็นแม่สื่อให้เองมันมากว่าสำเร็จแน่แล้วสองคนนี้ก็ตั้งใจวางแผนช่วยสาวงามกะไปหลอกครูอาอิงแล้วให้ชายรองออกมาช่วยแต่ยังไม่ทันจะเริ่มอาอิงก็จับได้ก่อนว่ามีเสียงลับรับรอๆเลยหันมายิงธนูโดนมวยผมชายรองจนช็อกสลบไปเลยอ้อยจะหาหรือจะโฮก่อนสรุปว่ากลายเป็นอาอิงที่ต้องมาช่วยชายรองแทน ชายรองปวดใจแทบอยากตายนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวหาวิธีอื่นเอาก็ได้ชายรองยังโวยไม่เลิกว่าต้องสดจนแก่พระเอกทนไม่ได้ด่าดน้องชายอีกแล้วว่าร้องไห้ได้ปลอมไม่เปลี่ยนแล้วก็ถามชายรองอย่างจริงจังว่าถ้าอาอิงไม่ยอมตกลงไปตลอดชีวิตชายรองจะแต่งกับผู้หญิงที่ฮองเฮาหาให้ไหมชายรองลุกมาสาบานเลยว่าถ้าไม่ใช่อาอิงก็ไม่ขอแต่งตลอดไปฮองเฮาโผล่มาได้ยินพอดีก็โกรธมากบอกว่าหลวงผู้หญิงต่าต้อยหน้ามือตามมัมหมดแล้วพระเอกชิงส่วนว่าเอาไว้จีบติดแล้วค่อยว่า กันช็อตฟิลมากตอนนั้นเองเต้ก็โผล่มาบอกว่าแต่งงานนะเรื่องใหญ่พูดคนเดียวไม่มีผลหรอก เตเดินเข้ามาบอกว่าต้องถามความเห็นสาวด้วยอาอิงเดินเข้ามาอีกคนบอกไม่ต้องถามแล้วนางตกลงจนชายรองดีใจสุดๆที่แท้ทั้งหมดเป็นแผนของพระเอกนางเอกที่เคยเรียกอาอิงมาถามเรื่องนี้อาอิงบอกว่าฐานะต่างกันมากลูกหลานราชวงศ์ก็ไม่รู้โลเลหรือเปล่าส่วนพระเอกเถียงทันทีว่ามาพูดเรื่องฐานะอะไรกันอาอิงเหมือนกับน้องสาวแท้ๆส่วนความจริงใจลองทดสอบดูก็รู้แล้วอา้าวหักปุ๋มมากจ้าชายรองรีบหยิกตัวเองนึกว่าฝันไปของเฮารีพูดว่า ไม่เห็นด้วยรอให้นางตายก่อนเหอะแต่ฮองเต้ปรามไว้ว่าราชวงศ์กำลังจะมีเรื่องมงคลดีๆแล้วนางเอกกับผูกได้แดงให้ทั้งสองคนสำเร็จแล้วจริงๆจ้าวันต่อมาชายรองวิ่งมาให้พระเอกช่วยเพราะฮองเฮาทั้งโวยวายทั้งขู่จะฆ่าตัวตายให้ยกเลิกงานแต่งพระเอกก็เย็นชาบอกว่าแม่แกก็หาทางเองสิชายรองรีบบอกว่ามีแต่พระเอกที่จัดการได้เพราะฮองเฮาอะกลัวพระเอกที่สุดอาอิงรีบวิ่งมาบอกว่านางเอกโดนฮองเฮาเรียกตัวไปแล้วซึ่งตอนนั้นนางเอกนะมาหาฮองเฮาแบบไม่เกร กลัวใดๆวิ่งเข้ามาร่าเริงลัลลาสุดๆจนหองเฮาสั่งให้คุกเข่านั่งเอกก็เบะปากแต่ก้มลงคำนับ ของเฮาหาว่านางเอกไม่เคารพนางสกนิดนางเอกก็แพร่มชักแม่น้ทํทางห้าบอกว่านางอะเคารพ้องเฮาจะแย่โอ๊ยไม่ได้มีความจริงใจเลยห้องเฮาหาว่านางเอกมาทําลายชายรองแต่นางเอกก็เถียงฉอดๆว่ากว่าจะมีบุพเพสลักชื่อกันบนศิลาสามภพได้เนี่ยนะต้องใช้เวลาบรรดานพรมลิขิตเป็นร้อยปีได้อยู่กับคนรักคือเรื่องดีทั้งนั้นจะเป็นการทําร้ายชายรองได้ยังไงของเฮายิ้มเย็นบอกว่านางเอกปากเก่งเหลือเกินจะให้คนใช้ฉีกปากนางซะ พระเอกกำลังมโนว่านางเอกถูกฮองเฮาเรียกไปทรมานแน่ๆคงกำลังถูกทำร้ายแต่ที่ไหนคดีพลิกนางเอกสัตพวกนางกาลังอยู่มาจ้าส่วนฮองเฮานั่งกลัวตัวสั่นอยู่ข้างหลงังอ้อยฉันดูอะไรอยู่แถมยังรีบอ้อนพระเอกว่านางอะถูกฉีกปากโดนรังแกไปหมดแล้วมานยามากลูกสาวเอ้ยจนพระเอกเอานิ้วปาดหน้าผักนางเอกออกไปว่าท่าทางไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกมั้งฮองเฮาไม่ปลืม้มลุกมาด่าว่าสวีทหวานไม่เกรงใจนางได้ยังไงเรียกองครักมาจับ้อหาหลอกลวงเบื้องสูงจนเต ต้องเข้ามาห้ามทับให้ทุกคนออกไปให้หมดแล้วดูว่าฮองเฮาทำอะไรเกินไปมากจับคนมาลงทันรับหลังชายรองกับอาอิงก็มาด้วยสุดท้ายเตสั่งกักบ,บริเวณฮองเฮาให้สํานึกผิดอยู่ในวังหลังหนึ่งเดือนตอนที่นางกําลังโมโหอยู่คนเดียวจอมพัวจมานกโผล่มาบอกว่าจะมาช่วย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 จัดการพระเอกให้อ๋อฉันต้องกลัวไหมเนี่ยมาทีไรคําทุกทีไม่ไหวแล้ว ชายรองเอาของมากมายมาให้นางเอกบอกว่าฮองเฮาฝากมาให้สงสัยแม่คิดตกแล้วมั้งเลยส่งของมาขอโทษนางเอกก็เลยรับไว้พอพระเอกกลับมานางก็พุ่งไปกอดตัวปลิวเลยน่ารักมากพระเอกถามว่าดีใจอะไรน้องก็บอกว่าแค่เจอพระเอกก็แฮปปี้แล้วพระเอกเลยแซวว่ามิน่าตัวหนักใจกว้างรังอ้วนนี่เองเออมุกนี้ได้นางเอกกําลังจะโวยหาเรื่องจู่ๆก็มีพลังสีดําพุ่งออกจากกล่องของขวัญเข้าไปในตัวพระเอกจนพระเอกเซอ้อยอะไรเนี่ย พระเอกเซจนล้มบอกนางเอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ผิดกำเริบนางเอกรีพาพระเอกไปพักแล้วไปเรียกอาอิงมาพอกลับมาถึงกลายเป็นว่าพระเอกกลับไปเป็นร่างเด็กน้อยโอ๊ยเลี้ยงต่อยไหมอะ่ะพลังปีศาจอะไรก่อน ทุกคนนั่งเท้าคางมองดูพระเอกที่หน้าตาน่ารักมากแต่ข้างในยังเป็นพระเอกคนเดิมจ้ามีนางเอกคนเดียวได้บีบแก้มแกล้งใหญ่เลยแต่พระเอกก็ไม่ถือแล้วนางเอกก็ชักคุ้นๆว่าเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนพระเอกอมยิ้มบอกว่านางเอกชอบก็ดีแล้วแต่หันมาดุน้องชายจนชายร้องโ h ว่าสองมาตรฐานตัวจริงเสียงจริงชายร้องรีบหันไปกระแสะออิ่งแต่ตอนนั้นพวกจอมานก็บุกมาถึงที่อสูรามาขู่ให้ส่งตัวพระเอกนางเอกออกมาชายร้องก็ไปเจรจาทันทีด่าแหลกก่อนจะบู๊กันแต่ พอดีว่างบน้อยใส่บูไม่มาก็เลยเป็นการพักเอาว่าสู้กันอีท่าไหนอ้อยจบลงที่อสูราโดนซัดลงไปกองที่พื้นภาคเองลมเองนักเลงพอเออได้วะพระเอกในร่างเด็กบอกนางเอกว่าจอมพอจจมานกล้าบุกมาเองสงสัยต้องบรรลุวิชามาแล้วแนะ่พวกอาอิงอาจจะต้านไม่ไหวแล้วขอลูกปัดสะกดวิญญาณจากนางเอกมาตอนนั้นจอมมานเพิ่งซัดอาอิงไปชายรองเลยเอาตัวมาขวางบอกว่าห้ามทำร้ายที่รักของข้าแหม พระเอกคืนร่างเดิมแล้วออกมาช่วยทุกคนไว้อย่างเทจอมพจมานไม่อยากเชื่อเพราะพระเอกโดนคำสาปพิฆาตแล้วทำไมไม่เป็นไรเลยจอมมานบอกว่าเป็น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 ไปไม่ได้นอกจากจะใช้ลูกปัดสะกดวิญญาณแก้คำสาปกระทันหันแล้วทั้งสองฝ่ายก็ใช้พลังสู้กันทำมาแบบเกมมากทุกคนคราวนี้คือสลับกันปล่อยพลังโจ๊ะเจ๊จนฝ่ายจอมมานแพ้วาปหนีไปนางเอกวิ่งมากอดพระเอกทันทีพระเอกอวดเก่งไม่กี่คำก็สลบไปอีกแล้ว อาอิงตรวจแล้วบอกว่าแก่นวิญญาณยุ่งเหยิงคงไม่มีทางรอดแล้วจนนางเอกไม่เชื่อบอกว่าพระเอกเป็นลูกครึ่งปีศาจน่นาอาอิงบอกว่าลูกปัดสะกดวิญญาณเป็นของบรรพการแถมยังได้ราชาปีศาจคนก่อนกรอบพลังชีวิตทั้งหมดเข้าไปมีพลังอํานาจมากแต่วิชาผนึกในร่างพระเอกยังไม่คลายพอฝืนใช้ก็เลยถูกอาคมย้อนกลับรักษาชีวิตไม่ได้นางเอกไม่สนใจอะไรแล้วหันไปใช้อาคมพยายามช่วยพระเอกร้องไห้บอกว่าในสัญญาว่าจะแต่งนางเป็นภรรยาแล้วเป็นแบบนี้จะ ทำตามสัญญาได้ยังไงอาอิงยิ่งเสียใจโทษว่านางผิดเองจนชายรองรีบคว้าตัวอาอิงมากอดซุกซอกคอแหมได้โอกาสเลยนะแกนางเอกนึกได้ว่าผู้เท่าเต่ากับเทพคนอื่นๆก็เป็นเสียนี่นาต้องช่วยพระเอกได้แน่เลยรีบว์บกลับไปทันทีเทพจันทราผู้เท่าเต่าโกรธนางเอกมากที่ลงไปโลกมนุษย์แต่นางเอกลืมภารกิจไปหมดแล้วเล่นตัวมากไม่สนใจนางเอกที่คุกเข่าขอร้องสักนิดโถ ที่จริงตอนเด็กๆนางเอกเคยบอกไว้ว่าจะโตขึ้นเป็นแม่สื่อน้อยตามหารักแท้ให้พี่ชายที่เจอนางเอกเพิ่งรู้ว่าเด็กชายคนนั้นคือพระเอกนั่นเองผู้เท่าเต่าถามว่านางอยากช่วยพระเอกจริงหรอนางเอกนึกย้อนอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาของทั้งคู่แล้วยืนยันว่าใช่ผู้เท่าเต่าบอกว่านางต้องถูกตัดออกจากทะเบียนเซียนเป็นแค่หญิงสาวธรรมดาบนโลกมนุษย์นางเอกก็บอกว่าถ้าไม่มีพระเอกแล้วนางเป็นเทพเซียนก็ไรความหมายนางยินดีจนผู้เท่าเต่าบ่นว่าเวรกรรมแต๊ะมาถึงหน้าเตียงพระเอกนาง เอกก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เสียใจผููเท่าเต่าเลยช่วยนางเอกสละกายเซียนช่วยขจัดพิษปีศาจปลดผนึกเวทมนต์ในตัวพระเอกได้ส่วนนางเอกก็สลบไปเลยผูเท่าเต่าได้แต่ร่ำลาหวังว่าการเสียสละของนางเอกจะคุ้มค่าทิ้งท้ายบอกพระเอกว่าถ้าผิดต่อนางเอกก็จะไม่เอาไว้ก่อนจะวาร์ปกลับสวรรค์ด้วยท่าทางงอนๆแหละ พระเอกฟื้นมาอีกทีเห็นนางเอกนอนหลับเฝ้าตัวเองอยู่ก็แตะผมนางเอกเบาๆนางเอกเลยตื่นพระเอกถามเสียงเศร้าว่าที่นางเอกเสียสละแบบนี้คุ้มค่าหรออ้าวพระเอกรู้ความจริงหมดแล้วว่านางเอกหน้าจ่อยแต่รีบบอกว่าพระเอกไม่ต้องรู้สึกรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนางสมัครใจเองไม่งั้นน่ะก็แค่รักนางเอ็นดูนางให้เงินนางแล้วก็เมาดูแลงานบ้านจําวันครบรอบจนพระเอกร่วมนางเอกมากอะเลยบอกว่ารับปากทุกอย่างนางเอกแกล้งถามว่าไม่ทบทวนหน่อยหรอแต่ก็รีบปิดปากบอกหมดเวลาคิดแล้วโอ๊ย พระเอกยกสามนิ้วสาบานว่าชีวิตนี้เกิดเป็นคนของนางใต้เป็นผีของนางจะไม่จากนางเอกไปไหนจนนางเอกแอบกระซิบว่าเรารีบเข้าพิธีแต่งงานกันเถอะเอาวันนี้เลยเป็นเรื่องสะดวกแล้วก็จุบแก้มพระเอกวิ่งออกไปให้อาอิงช่วยเตรียมงานแล้วบ่ายวันนั้นทั้งคู่ก็แต่งงานกันต่อหน้าเต้ มีแค่ใจรองกับอาอิงเป็นพยานเอองบหมดใช่ไหมงานเล็กๆคือน่ารักมากส่วนเต้หัวเราะบอกว่าเวลาไม่ค่อยท่าเข้าห้องหอไปเลยโลดแม่รีบกันมากพออยู่กันสองคนพระเอกก็ขอโทษที่ทําอะไรเรียบง่ายแบบนี้แต่นางเอกยิ้มว่านางพอใจที่สําคัญยังได้ทําตามที่นางเคยพูดไว้ให้เป็นจริงด้วยจับมือพระเอกพูดคําเดิมที่เคยพูดตอนเด็กๆแล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็เข้าหออุ่นเตียงกันค่ะโอ้ยคนดูก็ฟินไปนะจ้าลุ้นมานานจ้า ้องเฮาที่กำลังถูกกักบริเวณลืมตาม,มาอีกทีก็เจออสูราที่แปลงร่างเป็นนางกำนันหน้าตาอัปลักษณ์มากโผล่มาจนนางตกใจไปลงไปเลยโอ๊ยทำไมฉันต้องมาขำกับอะไรแบบนี้จอมพจมานก็โผล่มาอสูรารีบบอกให้สิ่งร่างนางไปเลยขณะจอมมานยังทนมองหน้าอสูราไม่ได้บอกว่าหัน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 หน้านี้ไปอสูราก็เล่นใหญ่บอกว่าติดตามมาตั้งหลายปีรังเกียจต,ตัวเองทำไมเนี่ยแล้วจอมพจมานก็สิ่งร่าง้องเฮาฟื้นมาก็เช็คนมก่อนเลยว่ายังอยู่ดีไหมแล้วพออกพอใจที่ไม่ติดอ่างแล้ว ว้ยเออสรุปว่าดีใจที่ได้เป็นผู้สาวใช่ไหมคะขายคำทั้งลูกพี่ลูกน้องเนี่ย เช้าวันต่อมาพระเอกออกมาท่าทางสดชื่นชายรองรีบมาถามว่ารู้สึกเป็นไงมั่งการมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาเนี่ยแม่แม่แม่แม,แมพระเอกนะ่ะปล่อยพลังทีเดียวก็ได้วิชาอาคมคืนกลับมาหมดแล้วชายรองไม่เก็ตแต่อาอิ่งที่เห็นวิ่งมาดีใจมากแล้วก็มาหยิกชายรองว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปเออทำร้ายแฟนให้เจ็บแทนตัวเองไปอีกนางเอกงวงเงียออกมาอีกคนถามว่าวายอะไรกันแต่เช้าอาอิ่งรีบบอกว่าผนึกของพระเอกคลายแล้วตอนนี้พระเอกเป็นราชาแห่งปีศาจทั้ง ปวงอย่างเต็มภาคภูมิพระเอกยิ้มภูมิใจน่ารักมากแหมต้องให้เครดิตเมียนะคะเข้าห่อคือเดียวปลดผนึกทุกอย่างเลย ชายรองก็ดีใจกับพระเอกด้วยแต่ไม่นานพระเอกก็ต้องไปร่วมงานชุมนุมแดนปีาศาจจนนางเอกบ่นว่าวันหยุดแต่งงานของแดนปีาศาจจะสั้นเกินไปแล้วนะนี่เพิ่งแต่งงานกันก็ต้องไปแล้วพระเอกกลับมาใส่หน้ากากสีทองปิดครึ่งหน้าอีกละหันมาตามใจบอกนางเอกว่างง้นไม่ไปดีกว่านางเอกก็ทำท่าง,งอนบอกไม่อยากจะเป็นตัวทวงจนพระเอกโอว่าจัดการธุระเสร็จแล้วจะรีบกลับมาหาบรรยากาศมุ้งมิ้งหวานเววกันสองคนแล้วพระเอกก็หันไปเตือนชายรองว่าดูแลภรรยาตัวเองให้ดีถ้าขาดไป แค่นิ้วเดียวจะตามไปเอาเรื่องชายรองปากดีบอกว่าเมียท่านให้เป็นหน้าที่ค่าส่วนเมียข้าก็ฝากท่านด้วยจนโดนออิงปิดปากผลักหนีไปเลยพระเอกหันมาจูบหน้าผากนางเอกทีนึงแล้วก็ออกเดินทาง อสูรามาแอบดูต้นทางอยู่ก็เจอจอมาในร่างของเฮามาผลักหัวให้หลบไปแอบถามน้อยแหละแกตรงแยงกันอ้อยจะขายคำไปถึงไหนก่อนสองคนนี้รวมหัวกันกะว่าถ้ามีนางเอกอยู่ในมือถึงพระเอกจะเก่งแค่ไหนก็ต้องยอมให้โดนจับคืนนั้นชายรองพาคนมาคอยอารักขานางเอกแต่ก็โดนอสูรากับองเฮาล่อออกไปข้างน,นอกอย่างง่ายดายโธเอ้ยนางเอกกำลังนอนเล่นคิดถึงพระเอกอยู่เอาเสื้อผ้าผู้มาดมกำลังฟินจ,จู่ๆเฮาก,ก็เข้ามาหาบอกว่ามีคนร้ายโผล่มานางเป็นห่วงเลยเข้ามา ดูนางเอกรู้ทันว่าไม่ใช่ฮองเฮาตัวจริงเป็นแน่ไม่มีทางห่วงไงนางแบบนี้ถามว่าแกเป็นใครจอมันก็เลยยิ้มร้ายใช้เวทมน์กับนางเอกทันที พระเอกกำลังออกเดินทางไปสืบทอดตำแหน่งราชาปีศาจแต่จู่ๆก็รู้ว่านางเอกเกิดเรื่องเพราะยันคุ้มกันวิญ,ญญาณที่ให้นางเอกสลายไปพระเอกก็เลยรีบกลับมาทันทีมาถึงก็เจอหองเฮานางเตะทามาดแมนพร้อมชายรองที่ถูกจับมัดไว้อยู่ที่ในตำหนักจอมมันเยาะเย้ยว่ากลับมาเร็วขนาดนี้ก็คงไม่ทันได้เข้าพิธีสินะแต่ก็ยินดีด้วยที่รับสืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นทางการอย่าลืมว่าถ้าทำอะไรกับตัวเองก็จะส่งผลถึงหองเฮาด้วยจอมันบอกให้พระเอกส่งลูกปัดสะกดวิญญ,ญ,ญาณมาให้แล้ว ทำลายพลังปีศาจท,ทั้งหมดซะถึงจะส่งนางเอกคืนชายรองรีบห้ามว่าอย่าไปเชื่อแต่พระเอกตอบรับทันทีบอกว่าขอได้เจอนางเอกก่อนซึ่งตอนนั้นอสูรากำลังเฝ้านางเอกอยู่ทางนี้ก็ยิ้มได้ใจคิดว่าเอาไว้พระเอกตอบตกลงทุกอย่างแล้วค่อยปล่อยนางไปก็ได้ นางเอกฉลาดมากโยยุว่าจอมมาน่ะคิดเปลี่ยนลูกน้องแต่แรกแล้วแหละทั้งดุด่าทุบตีชัยมล่าจนอสูราดรามาขึ้นมาว่าตัวเอกทาอะไรผิดทําไมทุกคนต้องดูทุกกันหมดจนนางเอกก็ทนไม่ได้บอกพอๆๆมองดีๆก็หน้าตาแปลกใหม่อยู่นะอสูราค่อยได้ใจหน่อยบอกว่าใช่ไหมล่ะความงามต้องการเวลาพิสูจน์จนนางเอกมองบนอสูราคิดจะทรมานกรีดหน้านางเอกให้หน้าเกลียดดูซิว่าพระเอกจะยังรักไหมแหมอิจฉาแหละดูออก แต่พอจะเข้ามากรีดหน้าก็พอดีจอมานส่งเสียงเรียกจากแหวนบอหนึ่งเรียกวอสองอสูรได้ยินแล้วตอบด้วยอ้อยวิทยุสื่อสายก็มาอ้อยไม่ไหวจอมานติดต่อไม่ได้แต่อาอิงวิ่งหน้าตั้งเข้ามาบอกว่าอสูราคิดจะฮุบลูกปัสกดวญญัณไว้เองก็เลยฆ่านางเอกไปแล้วจนพระเอกกับจอมานพูดพร้อมกันว่าอะไรนะเป็นไปบพได้พระเอกโกรธหันมาลงมือจนจอมานหลุดออกจากร่างของเฮาไปจอมานออกมาเจออสูราวิ่งมาหาเลยซัดพลังทำ้ายลูกน้องไปเลยมีพระเอกวิ่งมา คนจะทำร้ายจอมมารชายร้องห้ามพระเอกก็ใช้พลังกระแทกกระเด็นจนชายร้องเล่นใหญ่บอกอ้อิงว่าข้าไม่ไหวแลว้วคอล่วงหน้าไปก่อนนะส่วนพระเอกปวดหัวทุรนทุรายตะโกนว่านางเอกอยู่ไหนนางเอกโผล่มาทันทีว่านางอยู่นี่พระเอกทำหน้าเสงลุกมาถามว่านางเอกจะออกมาช้ากว่านี้หน่อยไม่ได้ไงนี่เพิ่งจะเล่นถึงตอนสติแตกเอกแกงมากยังวะทำไมฉันต้องมาํำอะไรแบบนี้ก่อน <laughs> นางเอกรีบบอกว่าโทษทีที่ขัดจังหวะก็ตอนที่อาอิงมาเตี้ยมอ่ะไม่ได้บอกละเอียดนี่นาว่าจะให้นางออกมาตอนไหนจอมมายโกรธมากที่โดนแกงชายรองรีบลุกมาเอาหน้าว่าควรจะได้ออสการ์แต่อาอิงบ่นว่าเล่นใหญ่เกินจนแผ่นเกือบแตกอสุราก็กระอักเลือดบอกหัวหน้าว่าคราวหน้าช่วยฟังข้าพูดก่อนเจอมมายหันมาบอกว่ากล้ากล้ากล้าล็อกข้าหรอแล้วก็แปลงร่างเซกดาออกมาบังคับเอาตัวนางเอกมาเป็นตัวประกันทันทีทุกคนตกใจเป็นห่วงความปลอดภัยนางเอกส่วนพระ เอกใส่ตายเข้มมากด่าจอมาด้วยอย่าเล่นสกรปรกแน่จริงก็มาประลองกันตัวตัวว่าใครจะมีความสามารถสมเป็นราชาปีศาจที่แท้จริงแต่จอมานไม่สนบอกว่าให้ยอมจำนนไม่งั้นนางเอกตายนางเอกรีบบอกว่าไม่ต้องห่วงนางส่วนพระเอกโมโ oh, หเพราะนี่คือแตะเส้นตายตัวเองแล้วนะแล้วก็ใช้พลังสักทีเดียวร่างจอมานก็หายไปเลยเอาตายง่ายแท้เหลาอ้าวอิงบอกว่านี่เป็นแค่ร่างแปลงเท่านั้นเรื่องราวไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่นางเอกวิ่งมากอดพระเอกแน่นเลยบอกคิดถึงพระเอกมากพระเอกบอกว่าคิด ถึงนางเอกมากเหมือนกันน้องก็ยังไม่ชัวร์กลัวพระเอกจะจู่ๆกระอักเลือดล้มลงแบบในละครฟิลนั้นพระเอกก็ขำถามว่าไม่มั่นใจในตัวสามีขนาดนั้นเลยเหรอชายรองบอกว่าพระเอกอเป็นราชาปีศาจแล้วในสามโลกเนี่ยไม่มีใครทําอะไรได้หรอกหน้านางเอกยังบอกว่าชื่อเสียงจะพาภัยมาวันนี้มีจอมพจมานพรุ่งนี้จะมีจอมผู้จอมผีโผล่มาเป้าชีวิตนี้จะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยบ,บ่นเบาๆว่ายังอยากจะมีเจ้าก้อนกลมๆออกมาเล่นด้วยนะจนอาอิงกับชายรองแอบเขินแทนพระเอกอีก แอมน้องบอกว่าไม่ต้องห่วงพอจะกรนกลมเตรียมการไว้แล้วคืนนั้นห้องเฮาฟื้นแล้วเตรีบ,บอกว่านางโดนจอมมันยึดร่างแต่ได้พระเอกนางเอกช่วยไว้ห้องเฮาก็เลยรู้สึกผิดที่ทําให้คนชั่วชฉวยโอกาสได้บอกจะไปขอโทษพวกเด็กๆเ,เองแต่ชายรองกับอาอิงวิ่งมาแจ้งว่าพระเอกนางเอกไปแล้วจ้าทิ้งไว้แค่จดหมายฉบับเดียวจ้าพระเอกนางเอกออกมาด้วยกันตอนนี้พระเอกไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วเพราะพิดปีศาจถูกทาลายไปแล้วนางเอกมั่นมากบอกว่าเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันไม่ว่า อะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้พระเอกรีบบอกว่าแน่นอนแต่พอจะไฮไฟฟ์ก็ตตมือพลาดอีกเออมุกห้าบาทสิบบาทขยันกวาดมาหมดจ้าพระเอกบอกว่าตัวเองฝากจดหมายลาให้พวกเต้ที่วังเรียบร้อยไว้มีเวลาค่อยกลับไปเยี่ยมจับหน้านางเอกบอกว่าตอนเนี้เราก็ใช้ชีวิตอิสระเป็นนกยวนยางที่น่าอิจฉากว่าพวกเซียนกันดีกว่านางเอกก็จุ๊บแก้มพระเอกเลยบอกว่าพระเอกไปที่ไหนนางก็ไปที่นั่นแล้วทั้งคู่ก็จุงมือกันเดินต่อไปอย่างมีความสุขอะจบแล้วคะ่ะจบแบบโอเคละมีความสุขแค่มา ฟินกับพี่ปีใา่กับน้องไม่สื่อก็พอแล้วกับความขำแบบอะไรก่อนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ